วัสดีค่ะวันนี้ฟ้าสว่างเย็นตั้งแต่ตอนใกล้รุ่งทีเดียวค่ะคุณแม่ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะคลิปกดไว้เลยว่าคุณแม่มาเมื่อไหร่คุณแม่เห็นเลยว่ามีคนดูทันทีและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้รับใช้มวลมนุษยชาติด้วยการนำธรรมะออกมารับใช้พวกเราทุกคนค่ะตอนนี้มีคนเริ่มเข้ามาดูคุณแม่แล้วนะคะและแน่นอนชื่อตอนวันนี้น่าสนใจมากคืองูเปื้อนคูดพี่ติงอยู่ในรายการกับคุณแม่แล้วนะคะพี่ติงเป็นงูเปื้อนคูดหรือเปล่าไม่เจ้าค่ะงูเปื้อนคูดแปลว่าอะไรมืองูเปื้อนคูดสิ่งปฏิกูลเจ้าค่ะเวลาที่เราเห็นคนผิดศีลเนี่ยเราจะเรียกว่างูเปื้อนคูดค่ะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งในการเดินทางวันนี้ซึ่งเราจะใช้รถวันนี้นะคะพาพวกเราไปที่พระพุทธชยันตีองค์ดำตอนเช้าอย่างนี้เลยนั่งพูดคุยกันเพื่อจะดูว่าบริเวณภูเขาที่รอบพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันทานั้นเสร็จไปถึงไหนและเราจะได้สวดมนต์ข้ามปีชีวิตดีตั้งแต่เริ่มโดยมีพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันทาเป็นประธานติดตามคุณแม่กับพี่ติ่งได้เลยค่ะวันนี้ต้องเจอนั่นเจอนี่กับเราสองคนแม่ลูกเราจะไปเยี่ยมบ้านหมอนุ้ยด้วยมาเลยค่ะไปด้วยกันขออนุญาตแชร์นะจ๊ะนุ่นๆมองไกลๆเห็นคนแก่คนเดินไม่ได้สายสัมพันธ์น้ำหนึ่งกระติกไปละเดินนะคะเดินไปเพื่ออะไรคะถ่ายรูปดอกไม้เอาไปไหนคะส่งไปเยี่ยมอาจารย์ทองก้อนโอ้ตกลงเป็นโรคอะไรลูกไลน์มาบอกกันหน่อยแต่ลูกไม่เป็นงูเป็นครูใช่ไหมดีมากเลยมาติดตามนะคะนี่ยังไม่ตื่นหรอกเขาบอกว่าเออมนุษย์เนี่ยนะมันมีเกิดแก่เจ็บตายและจากถ้าไอ้แก่และเจ็บเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าภายในอนาคตโอ้คุณแม่นะพยายามมากเลยนะพอมือมันเริ่มหนาขึ้นนะพยายามเลยนะกำลังจะพยายามอดยาให้ได้หลายคนบอกว่าอย่าเพิ่งแต่เดี๋ยวก่อนถ้าภูมิคุ้มกันข้างในเราแข็งแรงขึ้นเสียงว่าติ่งเสียงว่าไงเรียกหรอมาเลยวันนี้เราไปที่องค์ดำนะคะฮะวันนี้คุณแม่นะโอ้ที่น่าสนใจคุณจอยคะนะก็บีบนวดนะก็บีบนวดหลับไปก่อนนะขึ้นรถค่ะวันนี้เราแอดเวนเจอร์กันเลยเพราะว่าเราอยากจะไปพระพุทธชยันตีองค์ดำแบบสว่างสว่างจะฮัลโหลขึ้นรถนันทวันลีลาเหลือเกินดูใต้ติ่งประตูก่อนใต้ติ่งประตูค่ะม่วงสว่างเดี๋ยวเราก็จะมีกุหลาบตรงนี้นะคะเป็นเค้าเรียกองค์ประกอบนะเป็นครอบเนี่ยดูสีสวยมั้ยสวยนี่ดูครอบสีแล้วนะคะค่ะเราเลี้ยวไปทางนี้ค่ะพี่ติ๋งค่ะเราเลี้ยวไปทางนี้นะคะเราจะไปทักทายเพื่อนบ้านเราก่อนเตรียมตัวไว้เลยนะคะเนี่ยบรรดาย่าน้ำพุค่ะเดี๋ยวเธอจะต้องถูกขยายพันธุ์นะคะเพราะบริเวณนี้จะเป็นบริเวณของกุหลาบนะคะเราซื้อเนี่ยจะเป็นแซนดูเป็นรูสเป็นรูสพี่ติ๊กแหมเยี่ยมยอดเลยค่ะเมื่อวานนี้พี่หมอนุ้ยกับพี่ใช่พี่เสือดำมาเองเลยเนี่ยค่ะเบบี้โรสมาพักกันหน่อยเบบี้โรสคือต้นไม้ที่บอกว่าปลูกเมื่อวานนี้ก็ดูตรงนี้เขียวแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาทรายเพราะมันเป็นต้นไม้ที่มีทรายมันต้องแห้งๆนะคะเบบี้โรสเนี่ยเก็บสดเนี่ยกิโลละ20บาทถ้าเก็บได้อันนี้เราใส่ว่าเราปลูก2ที่ปลูกตรงนี้ที่นึงเพื่ออะไร1ใกล้น้ํา2คุณแม่รับแขกตรงเนี้ยค่ะเราเรียกว่าศาลาหัวใจแม่มาดูศาลาหัวใจแม่ก็บอกว่าอยากให้แม่มีหัวใจหาก
พี่ติ๋งไปไหนน้องก้อนบอกว่าเป็นหัวใจแม่ไงก็ปลูกกุหลาบตรงหัวใจแม่วันนี้แม่ก็ทำเบบี้โรสให้ลูกทุกคนอย่างน้อยก็มีที่ทำมาหากินต่อไปนี้โควิดมาเนี่ยเราต้องปลูกกินและทำมาหากินตอนใหม่นะปลูกกินและทำมาหากินเพราะฉะนั้นนี่คือแปลงที่ปลูกเสร็จขอบคุณพี่เสือดำและก็พี่หมอนุ้ยที่มาให้องค์ความรู้วันนี้เราจะไปเยี่ยมไปเยือนบ้านพี่แล้วนะคะขอบต้นไม้อันนี้คือตะแบกประตุกขาอันนี้ประตุกเป็นเจ้าภาพโอ้โหนะเหมือนคนให้เอาพูดสิพูดเองแต่เยอะงดงามเหมือนคนให้เจ้าค่ะมันประตุกเลยเนี่ยวันนี้เราเดี๋ยวเดินมาตรงนี้นิดนึงเรามาดูต้นนี้ก่อนเดี๋ยวเราให้ใช่ก็ขับก็ได้นะเราจะเร็วเราจะไปองค์ดำเนี่ยเบบี้โรสเนี่ยคุณหมอบอกว่าอึดมากอึดค่ะพี่ติ๋งแล้วเดี๋ยวพอกุมภาพันธ์มันจะออกดอกให้เราเห็นเดี๋ยวเราไปวกกลับทางด้านนู้นดีไหมเราไปผ่านน้ำก่อนป่ะขอเช็คน้ำก่อนเขาเรียกว่าการรายงานการทำงานให้ลูกที่ป่วยลูกชายป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลจะได้บอกว่าโอ้เวลาแม่ทำงานแม่เหมือนรายงานข่าวจ้ารายงานข่าวลูกดูประตูเดินนั่นคุณแก่พี่ติ๋งเราไปตรงนี้เรากลับไม่ได้เพราะรถเรายาวเราไปตรงนี้เรามาก่อนเพื่อจะทำให้เราเนี่ยน้ำเต็มรายงานข่าวอะไรนะผักกินกันช้ำอ่ะส่งไปเยี่ยมทางก้อนก็เสียอะไรใบบัวบกใบบัวบกค่ะน้ำท่วมแล้วค่ะแล้วดูนกฝั่งนี้ดูนะคะนกฝั่งนี้มันบินเนี่ยใต้พื้นที่มันบินค่ะเราก็ผ่านทาราฟาร์มก่อนว่าเราได้ใช้เนี่ยเห็นน้ำไหมลูกเห็นน้ำไหมเนี่ยค่ะน้ำเนี่ยค่ะคือน้ำชั้นผิวดินไหลไปเรื่อยๆนะคะต้นไทรต้นไม้ทั้งหลายแตกหมดเลยค่ะรอพี่แมวมาเพจนี่นะคะเป็นสำนักงานของทาราฟาร์มค่ะมาบ่ารอดนี่รอดหมดแล้วค่ะเรามีข้าวโพดของคุณชายโคสะเห็นไหมชีกิฟบอกว่าเดี๋ยวขอแปลงผักตรงไหนเก็บไปฝากบ้างพี่หมอนุ้ยหน่อยมีข้าวโพดไหมคะดูค่ะดูดอกผักบวบนะคะชมจันเนี่ยเดี๋ยวเราเก็บไปฝากพี่หมอนุ้ยด้วยพี่หมอนุ้ยตอน10โมงนะมันมียาอยู่ตอนนั้นแล้วก็ขอเอาข้าวโพดใส่สองพันยังใส่ชุดนอนฮัลโหลทำลายจ้าตามมาตลกมากเลยไอ้แก่อายุ70ตามมาแก่ฮัลโหลฮัลโหลผู้ฟันยังเอาละค่ะแล้วตัวตรงนี้เดี๋ยวไปเก็บอันนี้ค่ะข้าวโพดข้าวโพดของคุณชายโคสะของเราไปทางนู้นได้เลยไหมคะไว้หน่อยแม่ละคืนนี้เราต้องกลับไปให้ได้เอาล่ะชมพู่โอ้ยนี่ข้าวโพดค่ะเดี๋ยวให้เรามีก่อนข้าวโพดที่เราจะปลูกกันเลยนะก่อนวันเด็กเนี่ยเด็กคือมาเล่นพันธุ์มะเขือเนี่ยปลูกทำไมเยอะอ่ะบ้านที่ขาดมะเขือเหรอจ๊ะขาดมะเขือเหรอท้องก้อนกินแต่มะเขือเนี่ยเธอนี่ปล่อยเอาละต้นยางคุณแม่ไปถึงไหนได้เลยค่ะเรามาตรวจงานก่อนค่ะเรามาตรวจงานต้นยางเนี่ยค่ะขอให้ทุกคนทราบไว้นะคะว่าเราพยายามที่จะมีเรื่องเล่ากุศลในทุกวันนะคะมองไปสวยงามมากสวยงามมากการปลูกต้นไม้ในท่ามกลางความร้อนแรงเนี่ยต้นไม้ไม่ยอมยืนตายต้นไม้ไม่ยอมยืนตายเหตุผลคือต้นไม้สู้เป็นโควิด19กลับมาอีกทีนึงสู้ให้เป็นเย็นให้ได้ปลูกกินแล้วตอนนี้เรามาชวนการทำมาหากินด้วยค่ะเราจะเห็นเลยว่าเส้นทางที่เราเคยมองแล้วเราโหจะรอดไหมเนี่ยปลูกต้นไม้จะรอดไหมเนี่ยรอดแล้วค่ะเห็นไหมคะเพราะว่ามันมีความแรงนะคะมันจึงมีความรอดมันมีความแรง
จึงมีความรอดค่ะเราจะใช้การเดินทางนี้ตรงไปที่พระพุทธชินทรีองค์ดำก่อนต้นใหญ่เลยค่ะพรุ่งนี้เช้าคุณแม่จะเสนอมุมมองอีกมุมหนึ่งชั้นบนตรงนกอินทรีวันนี้หานกอินทรีไปก่อนเพื่อให้นกอินทรีบินไปให้ไกลที่สุดเลยไปสู่อิสรภาพเห็นยังยางนานี่แตกนะแตกนะโพลิเมอร์ใส่ลงไปแล้วนะอันนี้ขอให้คณะมักสมังคีรายงานคุณแม่เป็นทางการนะคะเราเก็บเนี่ยค่ะน้ำไว้ดูน้ำค่ะเนี่ยค่ะคือน้ำที่เคยจะแห้งโอ้โหตอนนั้นขุดอเมซอนเดี๋ยวหมอนุ้ยบอกว่าโรยบัวเลยค่ะโรยบัวของน้ำพอแล้วใช่ค่ะโยนเลยเราก็กำลังรอต้นทุเรียนอยู่นะคะเดี๋ยวพี่ปานีมานะตอนนี้เรากลับมาเดี๋ยวเราจะมีสวนผักตรงนี้ค่ะรถจักรยานเราโตไปเท่านี้แหละค่ะเราจะได้เห็นวิธีการทำงานของเราในการจัดรายการที่มีคอนเทนต์โอ้แบบเราบอกได้อย่างเดียวว่าถ้าเรื่องปลูกต้นไม้ปลูกทันทีอย่ารีรอปลูกทันทีอย่ารีรอดูสิต้นนี้ของอาม่าจินตนาแตกแล้วค่ะต้นว่าอาม่าได้ให้ลมหายใจกับหุบเขาโพธิสัตว์แล้วถึงแม้ว่าอาม่าจะคืนลมหายใจขอบใจนะจ๊ะแวะดูบัวเขาหน่อยนะมาเลยอ่ะมาก่อนมันที่22จะมีบัวที่มากเลยที่จะมีลูกสาธิบายและเยี่ยมได้เยี่ยมแอดเวนเจอร์สวนการทานดอกบัวดอกที่บานอันนี้บานเมื่อไหร่ลูกบานเช้านี้ไหมหนึ่งอันนี้บานเช้านี้เหรอลูกอันนี้จะบานพรุ่งนี้เนาะและนี่บานแล้วเมื่อวานนี้เธออย่าไปไหนเลยยี่หนึ่งแกอยู่ที่นี่แกก็เป็นหนึ่งเรื่องดอกบัวดีแล้วแกจะหาเรื่องสมสารไปทำอะไรฮะเข้าใจไหมกลับไปดูใจที่ฉันถ้าเธอยังไม่เห็นใจเธอเธอจะเห็นใจคนอื่นเป็นไปไม่ได้โควิดกำลังมาทำดอกบัวไม่ต้องรับคนทุกคนที่เขากำลังอึดอัดใจดอกบัวบานเมื่อไหร่อยู่ใกล้เธอเองเธอนะขอบใจนะนี่ไม่ทีหนึ่งไม่ทีก็เนี่ยค่ะบวชมาเลยค่ะเป็นหนึ่งในหนึ่งที่เห็นหนึ่งไปดูซิว่าดีไหมท่านบวชกี่คนนะแล้วมาบอกหน่อยนะตอนไปถึงนะขอหาหน่อยท่านบวชเนี่ยค่ะเราจะผ่านจริงจริงดีกว่าพรุ่งนี้เราจะขึ้นไปข้างบนไปที่ตรงน้ำ400,000ลิตรแต่วันนี้ขอให้ท่านดูก่อนว่าเมื่อวานนี้ค่ะสะใจดีมาเพื่อสร้างสถูปป่าพระสนามท่านคะนี่ขอเชิญชวนเลยนะคะเราเนี่ยจะใช้สถูปป่านี้ในวันพรุ่งนี้สำหรับการทำวัดเช้าวันนี้ขอให้ทุกคนช่วยอันนี้คือดาวจะถือว่าเป็นที่สวดมนต์พรุ่งนี้ในวันสุดท้ายของปีนะลูกโอเคไหมคะนั่นหมายความว่าดูน้ำให้เต็มทำดีคณะครูจะมาสวดมนต์ที่นี่วันพรุ่งนี้เช้าและจะใช้เป็นที่พักใจสำหรับคนที่กำลังทุกข์ในกรณีของโควิดตอนนี้เรามีหลายอย่างทักทายที่มีรายการของยายหน่อยทักมาสิจ้ะแล้วก็วันพรุ่งนี้วันสุดท้ายรายการรายการอาหารอร่อยชิมกันหลายคนเราจะทำปุ๋ยโอเคไหมเธอคือปุ๋ยหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ดูตรงนี้ดูทั้งหมดเลยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปช่วยกันทำปุ๋ยปลูกกุ้งแปลงมันและปุ๋ยโอเคไหมนี่เป็นการทักทายค่ะอ๋อวัยเด็กคุณยายไม่ดีเหรอเขาบอกเสียงคุณยายเบาแต่ว่ามันเสียงเข้ากันเดี๋ยวขอเช็คด้วยดีสิเอามือไปเช็ดกองให้ยายด้วยนะเพราะเดี๋ยววันสวดมนต์จะต้องใช้กองนี้นะคะไปค่ะเราเห็นน้ำแล้วนะคะคุณแม่ก็พาดูเนี่ยค่ะเราก็เห็นต้นไม้สายน้ำนะคะเราผ่านมาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยคือปีนี้เราทำอะไรเยอะแยะมากเลยค่ะให้เราเห็นก่อนไม่ขอว่าเราสมบูรณ์นะคะ
และสิ่งที่เราทำเนี่ยมันคืออะไรมันคือชีวิตมันคือความรอดของชีวิตนะคะเป็นความรอดที่พวกเราเองต้องบอกว่าคุณต้องคุยกับสิ่งที่คุณมีอยู่ถ้าคุณคุยกับชีวิตไม่ต้องแต่ถ้าคุณติดตัวเองแล้วไม่สื่อสารกับลมหายใจแห่งสติไม่สื่อสารกับชีวิตคุณก็จะกลายเป็นคนไร้ชีวิตที่อยากไปชอบคนอื่นเป็นปีที่เราต้องสื่อสารกับชีวิตมากนะคะในช่วงเวลา10เดือนที่ผ่านมาคุณแม่คุยกับชีวิตเยอะมากว่าเราจะทำยังไงและวันนี้เรารู้จักชีวิตของเราดีขึ้นจากการเกิดสถานการณ์ที่ยากลำบากระวังอย่าระแวงและอย่ากลัวโควิดเพราะสิ่งที่น่ากลัวคือการไม่สื่อสารกับตัวเองเราจะทำเป็นสื่อสารกับตัวเองคุณแม่จริงพี่ตื่นมา9เดือนพี่แม่มา10เดือนพี่แม่มาก่อนพี่ตื่นโตมากโตมากโตมากพี่จำจำได้แล้วใช่แล้วไอ้ที่แค่วันแรกที่แบบวันแรกที่ตรงนี้ร้อนมากร้อนมากแต่เป็นที่เย็นที่สุดแล้วก็ผิวแดงเต็มมองไม่มาแดงลมเข้ามานี่พาวความจริงวันนี้นี่จำได้ไหมเราเขียนบ่อน้ำกันตรงนี้อ่ะมาเดินดูนิดหนึ่งวันนั้นมีพี่เบิร์ดค่ะมีพี่เบิร์ดใช่ไหมเดินมาแข่งมีพี่เบิร์ดมีแคร์และก็มีเนื้อปลอยมีใครอีกดูนั่นแหละคนที่สุดเลยก็ค่ะเสียนินเสียนินแล้วก็ใครนะที่มาทำไอ้นั่นน่ะเขาเรียกอะไรนะเข้ามาดูมุมอากาศน่ะจะจำไม่ได้แล้วดูสิสุทนค่ะสุทนมาชี้ๆกันเนี่ยถ้าดูสิคะตอนนี้เป็นน้ำเป็นอย่างที่เห็นแล้วอามาจินตนาก็ดูเราในการถ่ายทอดนะแล้วอามาเขาบอกว่ามีต้นว่าจบนิดนึงเดี๋ยวขึ้นใหม่ค่ะถ้างั้นจบก่อนแล้วเดี๋ยวเข้าใหม่